สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะพูดถึงคู่รักมากความสามารถอย่างโตศักดิ์สิทธิ์และใบพิเชษฐันซึ่งคู่นี้ก็ได้คบกันมาหลายปีแล้วและดูเหมือนว่าใกล้จะมีข่าวดีเข้ามาทุกทีสำหรับคู่ของผู้ประกาศข่าวสาวใบพิเชษฐันกับแฟนหนุ่มนักร้องเสียงดีโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็จะเห็นโมเมนต์หวานของช่วงนี้มีสถานการณ์โควิด19เข้ามาเลยทำให้ไบต์ต้องเอ่ยปากขอหายตัวสักพักเพราะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งงานนี้เลยทำให้ทั้งคู่ต้องเฟซไทม์กันอยู่อย่างภาพที่เห็นซึ่งบอกเลยว่าโตนั้นเป็นหนุ่มที่อ่อนมากๆตามแคปชั่นของไบต์เลยว่าแค่บอกไปว่าช่วงนี้คงต้องห่างกันสักพักก็มีคนโทรมาทำหน้าตาอ้อนวอนอย่างที่เห็นฮ่าฮ่าฮ่าและยังมีโตเข้ามาคอมเมนต์หวานหวานเป็นเพียงอีกว่าห่างกันสักพักแต่ห้ามไปรักคนอื่นมากกว่าซึ่งชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์โตกันเพียบแบบว่าแบบนี้คนโสดก็ตายเรียบสินะถ้าโตจะหวานขนาดนี้ต้องยอมเลยจริงๆคู่นี้